ตามคดีที่หลายคนเรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นะครับ39แกนนำเมื่อวานนี้เดินทางไปที่ศาลอาญาไปฟังคำตัดสินไปฟังคำพิพากษาแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยตามกันทั้งวันจนกระทั่งค่ำก็ได้ข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลมีคำพิพากษาออกมาแต่ละคนมีโทษแตกต่างกันไปตามความผิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงบางคนที่ถูกตัดสินจำคุกก็มีรอลงอาญาแต่ว่ามี8คนที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาเท่ากับว่าเมื่อวานนี้ก็เลยต้องนำตัวเข้าสู่เรือนจำแล้วก็8คนนั้นมี3คนเป็นรัฐมนตรีท้ายที่สุดเป็นที่ชัดเจนนะครับว่า3รัฐมนตรีต้องหลุดจากเก้าอี้ทันทีครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้กับคดี39แกนนำกปปส.ครับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกลุ่มกปปส.พร้อมด้วยแกนนำคนอื่นๆรวม39คนเดินทางไปฟังคำพิพากษาในคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆอีกหลายข้อหานะครับหลังจากที่ร่วมกันชุมนุมขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการปิดถนนปิดเมืองรวมทั้งสถานที่ราชการหลายแห่งตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ต่อเนื่องจนกระทั่งปี2557โดยเมื่อวานนี้ศาลอาญาใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานกว่า6ชั่วโมงครับแล้วก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในส่วนความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายพฤติการชุมนุมไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลใดเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอำนาจบริหารจึงไม่เป็นความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายส่วนในข้อหาอื่นๆก็มีคำพิพากษาออกมาแตกต่างกันไปนะครับคำพิพากษาจำคุกมีดังนี้ครับนายสุเทพเทือกสุบรรณจำคุก5ปีนายชุมพลจุลไสย9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์ปุณกันจำคุก7ปีนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนนายถาวรเสนเนียม5ปีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณ6ปี16เดือนนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ4ปี8เดือนครับขณะที่การพิพากษาให้มีการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีมีดังต่อไปนี้ครับนี่เป็นทั้งหมดที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับนายชุมพลจุลสัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระพลเรือตีขออภัยครับเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนะครับนายสำราญรอดเพชรและก็นางทยาทิพย์สุวรรณอันนี้เนี่ยนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้หลายคนก็สนใจชื่อของคุณทยาทิพย์สุวรรณเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมีกระแสว่าดีจะเป็นหนึ่งคนที่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ก็เท่ากับว่าไม่มีสิทธิ์ละถูกตัดสิทธิ์ไป5ปีสำหรับนายสุเทพและจำเลยรวม26คนนะครับศาลตัดสินจำคุกแตกต่างกันไปตั้งแต่4เดือนไปจนถึง9ปี24เดือนในความผิดฐานยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจารวมกันมั่วสุม10คนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายส่วนจำเลยที่เหลือนะครับศาลท่านเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นแกนนำแต่การกระทำความผิดเนี่ยน้อยกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ดูประวัติแล้วไม่เคยปรากฏพฤติการที่รุนแรงไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษเป็นเวลา2ปีทีนี้เนี่ยก่อนการฟังคำพิพากษาของศาลนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เปิดเผยว่าจำเลยทั้งหมด39คน39แกนนำเนี่ยพร้อมน้อมรับคำพิพากษาของศาลแล้วก็ยืนยันว่าการออกมาชุมนุมเรียกร้องในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองและจำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลครบทั้งหมด39คนครับพวกผมนี่ก็ทำใจกันครับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ต้องเรียนยืนยันว่าตลอดเวลาแห่งการต่อสู้นั้นพวกเราที่เป็นแกนนำก็ดีที่เป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์ก็ดีเราต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแล้วก็เรายึดมั่นในการกระทำที่รับผิดชอบ
ไม่ต้องการกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย